ท่านผู้ชมครับมาชมวินใหญ่ๆกันบ้างครับในขนาด8ตัน20ตันและ30ตันครับท่านผู้ชมชมแต่รถกระบะที่เราติดตั้งไปจำนวนมหาศาลซึ่งไม่สามารถจะนับได้แล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูกันว่าวินใหญ่ๆสำหรับดึงรถบรรทุกหนักๆใหญ่ๆที่น้ำหนักที่มีมากกว่า12ตันนะครับสูงสุดก็คือ12ตัน14ตันซึ่งในแต่ละไซส์งานที่ทางทีมช่างเราไปติดตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเคยใช้วินทั่วๆไปในท้องตลาดกันมาแล้วทั้งสิ้นครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จในวินไฟฟ้าเลยครับติดตั้งไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรใช้งานได้หรือไม่ครับซ้ำร้ายมีลูกค้าบางท่านทำให้คนงานนะครับที่ใช้วินขาขาดไปเลยครับเรื่องของเรื่องไม่มีอะไรครับเบรกของตัววินระเบิดครับรับกับน้ำหนักขนาด10กว่าตันไม่ไหวมันก็เลยระเบิดทำให้รถนั้นล้มมาใส่ขาขาดไปเลยครับนอกจากเบรกที่ไม่สามารถที่จะรองรับได้เป็น10ตันแล้วนะครับยังไปเจอปัญหาเรื่องมอเตอร์เล็กครับทำให้แรงดึงนั้นไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็คือดึงไม่ขึ้นมั่งก็ฝืนจนมอเตอร์ไหม้กันไปข้างเหนือครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงตำแหน่งที่ทีมช่างของไฮวินนะครับติดตั้งวินในหัวลากโรเบตด้านหลังผมนะครับคันสีส้มนะครับซึ่งหัวลากตัวนี้ถูกสร้างโดยที่อู่ดะซันนครปฐมนะครับแต่ว่าวินใช้บริการของไฮวินครับนะหัวลากแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยถ้าดึงหนักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวินเคลาหรือไม่ก็วินไฮดรอลิกหรือวินน้ำมันนะครับแต่ว่าหัวลากชนิดนี้นะครับมีการถอดหัวบ่อยๆแปลว่าต้องย้ายไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะแต่วินยังต้องติดอยู่ที่โรเบตต่อหัวลากนะฮะอย่างหัวไหนหัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูท่านผู้ชมครับการใช้งานนะครับหัวลากแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องถอดหัวลากออกแล้วก็เอาหางออกพูดง่ายว่าเป็นคล้ายๆกระสือฮะถอดไส้ได้นะครับโรเบตก็จะต้องมาเกาะบนนี้ครับหรือหัวลากต้องมาเกาะบนนี้นะฮะหลังจากนั้นก็วินจะต้องดึงเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยครับปลายโน้ตแล้วผมเห็นแวบๆเหมือนจะเป็นวินเพลาครับคันรถนะครับกำลังเติมน้ำมันเลยครับเนี่ยหัวลากครับเป็นวินไฮดรอลิกครับไม่ใช่วินเพลาครับเนี่ยนะครับหัวลากเนี้ยนะเป็นวินไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนี่ครับเป็นวินน้ำมันครับนะไม่ใช่วินเพลานะครับจะเห็นว่ามีท่อน้ำมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับท่อน้ำมันเดินมาที่นี่เพื่อไปเข้าตัวปั๊มนะครับความยุ่งยากก็คือเวลาถอดหัวนี่ครับจะต้องถอดตรงนี้ออกผลก็คือโอกาสที่จะรั่วจะลีกจะซึมก็จะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยฮะหลังๆเนี่ยครับวินไฟฟ้าก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่าแล้วครับเพราะว่าถอดตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ครับง่ายแล้วก็เวลาซ่อมบำรุงก็ไม่ต้องจอดรถครับนะถอดส่งได้เลยครับทีนี้มาดูงานของเราครับนี่คือโรเบตนะครับชื่อของเขานะครับนะผมขออนุญาตเรียกเป็นพ่วงแล้วกันฮะรถพ่วงยาวเลยครับสีส้มๆอย่างนี้ครับต่อโดยอู่ดะซันนครปฐมนะครับแต่วินได้รับความไว้วางใจทีมช่างของไฮวินนะครับก็ใกล้แล้วฮะน่าจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้น่าจะใกล้ความจริงครับทีมช่างเราขนเครื่องมือมาเองหมดเลยครับเพราะว่าทางเจ้าของรถเนี่ยฮะบอกว่ามีเครื่องมือแต่ว่าเราเอาของเรามาดีกว่าครับเพื่อความชัวร์ครับจะเห็นว่าวินค่อนข้างใหญ่มากครับเรียกว่าใกล้เคียงกับวินน้ำมันทีเดียวครับเมื่อเทียบกับตัวตะกี้นะครับ
ตั้งเรียบร้อยครับเหลือทดสอบดึงของเก่งนะครับขึ้นมาบนหัวลากวันนี้นี่คือหางโลเบทนะครับกำลังจะเอาหัวมาเสียบหางครับเพื่อลากไส้อันนี้ออกไปดูว่าจะไปยังไงนะครับดูดิแม่นขนาดไหนครับถ้าผมทำไม่ได้ครับโอ้โหแม่นจริงๆครับโอ้สุดยอดทีเดียวเลยครับถ้าผมนึกว่าจะเป็น10ครับเรียบร้อยครับชนเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้กำลังล็อกหางอยู่ครับผู้ใช้ครับผู้ใช้เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อหางกันครับเสียบที่เดียวจริงฝีมือจริงก็มายกขาขึ้นนะครับให้ลอยเพื่อจะดึงรถออกไปลากไปแล้วครับเพื่อเตรียมทดสอบนะครับทดสอบว่าลองดึงดูครับยังไม่รู้จะดึงรถอะไรนะครับเตรียมเอาหางลงกันครับจะดึงของหนักๆขึ้นรถบันไดลงครับเป็นระบบไฮดรอลิกน้ำมันปัจจุบันเป็นรุ่นไฟฟ้ากันหลายคันแล้วนะครับตัวเองก่อนครับว่าแบบนี้เป็นยังไงนะครับดูจากคู่แบตเตอรี่นะท่านผู้ชมครับอันนี้ต้องขออนุญาตฟ้องนะครับถ้าแบตเตอรี่อย่างนี้ให้ดึง 10-20 ตันนี่เหนื่อยครับไม่แนะนำเลยครับแบตเตอรี่ก็เก่าคราวนี้เดี๋ยวเราต้องขี้เกลือที่ดินแบบนี้ฮะอย่างเงี้ยจนเป็นสีม่วงเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องขัดก่อนเวลากดแล้วไม่มีโหลดมันจะตกมากเลยอย่างเงี้ยวินจะไม่มีแรงอากดเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ไฟตกเยอะแล้วก็เปลี่ยนแบตครับแบตเก่าเกินดึง10ล้อครับ10กว่าตันไม่มีหักไปแล้วอยู่ข้างบนก็เลยต้องไปท้องที่เผาเอาละท้องโซ่ครับเมื่อไม่มีหูก็เล่นโซ่ครับดึงเลยครับติดล้อกดปล่อยอย่างเงี้ยถูกต้องครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้ไม่ได้เดินรถช่วยนะครับเสียงวินดีมากเลยครับไม่มีปัญหาตรงนี้หนักที่สุดครับถ้ายืนมาข้างบนนี้ได้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเบาวิวละจะหนักช่วงนี้แหละครับThank you.
ล้อหลังลอยแล้วล้อกลางลอยแล้วเขาลอยแล้วขึ้นไปอย่างสบายสบายหางโลเบตอย่างนี้มีข้อดีก็คือเวลาน้ำหนักขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวหัวรถหัวลากอะเหลืองเหลืองตรงหัวตรงห้องเครื่องนะจะไม่ลอยครับจะไม่หัวไม่กระดกครับอันนี้ไม่ได้เดินล้อช่วยนะครับอันนี้เกิน10ตันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่บอกว่าเกิน10กว่าแต่ไม่รู้กว่าเท่าไหร่นะครับล้อหลังเริ่มลอยแล้วครับเรียบร้อยขึ้นไปอย่างง่ายๆเลยครับเหลืองอย่าง24 25 26หยุดจะได้อันนี้แบบสภาพอย่างนี้มันไม่เวิร์กอยู่แล้วนะครับไม่ขึ้นเลยแล้วครับแค่กดเปล่าๆแบตยังหมดเลยครับเขาเอามาเปลี่ยนใช้บริเดนตัวนี้อย่างเราเนี่ยนะครับก็สภาพก็ขึ้นออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเราไปดูกันใกล้ๆอีกหน่อยครับนี่ฮะเรียบร้อยข้างบนสบายดีไหมพี่เรียบร้อยครับแล้วก็เอาลงครับเพราะว่าที่นี่เขามันจะมีกรณีรถพวก10ล้อเนี่ยไปพังเพราะว่ามีรถอย่างเงี้ยเป็นร้อยครับเมื่อเป็นร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าไปพังในสายงานเนี่ยมันจะต้องขึ้นโลเบตอย่างเงี้ยเพื่อเอากลับปู่ครับซ่อมแซมกันต่อไปหลังก็ทดสอบแล้วก็จบครับผ่านด้วยดีครับเสร็จแล้วเราก็นำรถลงนะครับนะเราจำลองว่ามันพังนะครับแต่เมื่อลองแล้วมันไม่พังก็เอารถลงกลับสู่สภาพเดิมครับล้อลอยไม่ไปงานงอกพอล้อลอยปุ๊บรถขยับไม่ได้ครับมันปัดเพลาเดียวหรือเปล่าล้อลอยครับมีดิปป่ะเนี่ยมีดิปป่ะล้อมันลอยครับขยับไม่ได้ต้องรถดึงนะครับดูทรงแล้วเนี่ยขอหาเกียร์ไม่เจอไม่ใช่คนขับคันนี้ประจำนะครับต้องเข้าสโลครับ